เปลี่ยนทุกกฎที่เคยมีนี่คือมือถือที่คุ้มค่าที่สุดในระดับราคา 4,590 บาท Infinix Note 8เกิดเป็นนักรีวิวต้องรีวิวได้ทุกอย่างสวัสดีครับคุณผู้ชมผมพี่หลามจิ๊กโกไอทีครับหลังจากที่ทำคลิปแกะกล่องไปแล้วนะครับเชื่อว่าหลายคนรอคอยคลิปฟูลรีวิวตัวนี้กับ Infinix Note 8นะครับเขาเปิดตัวกันไปเป็นที่เรียบร้อยในวันที่26ตุลาคมที่ผ่านมาเปิดราคาแล้วด้วย 4,590 บาทโอ้โหคุณผู้ชมตอนแรกนะผมบอกว่านี่คือมือถือที่คุ้มที่สุดในระดับราคาไม่เกิน 5,000 บาทคือสเปคขนาดนี้เนี่ยขาย 5,000 ยังคุ้มเลยนี่เปิดราคาจริงมา 4,590 บาท oh, no. เพราะว่าสเปคที่คุณได้มานะครับมันเป็นสเปคระดับเดียวกันกับมือถือราคา 6,000 กว่าบาทเลย 7,000 บาทก็ได้ประมาณนี้ตัวนี้ 4,590 บาทผมพูดเลยนะครับว่าตลาดวงการมือถือจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะเขามาแล้ว Infinix Note 8แบรนด์สมาร์ทโฟน Infinix เนี่ยถือเป็นอินเตอร์แบรนด์นะครับเพราะว่าเขามีจำหน่ายในหลายๆประเทศทั่วโลกเลยกว่า40ประเทศเลยนะครับเพราะฉะนั้นเชื่อถือได้แน่นอนและเขาได้ตั้งคอนเซปต์ของ Infinix Note 8รุ่นใหม่นี้ที่เปิดตัวมานะครับว่าเกมเชนเจอร์หรือว่าเปลี่ยนทุกกฎที่เคยมีเพราะว่าการจัดสเปคมานะครับให้เยอะกว่าคนอื่นแล้วก็ตั้งระดับราคาออกมา 4,590 บาทถือเป็นการเซตมาตรฐานใหม่ของตลาดวงการมือถือในระดับราคานี้เลยนะครับคนส่วนใหญ่ซื้อมือถืออยากได้อะไรครับอยากได้จอใหญ่ๆอยากได้แรมลอมเยอะๆอยากได้กล้องความละเอียดสูงๆถ่ายรูปสวยๆจัดกันเลยครับ Infinix เนี้ยเขาให้คุณมาแบบครบๆเลยอยากได้หน้าจอใหญ่ๆเอาไปเลยหน้าจอขนาด 6.95 นิ้วโอ้โหอีกนิดเดียวก็จะ7นิ้วนะครับจะเป็นแท็บเล็ตอยู่แล้วนะครับจอใหญ่มากๆนะครับแล้วก็สีสันสว่างสดใสดีจริงๆเลยนี่คือจอชนิด IPS นะครับความละเอียด 720p เป็นจอแบบ Dual Punch Hole นะครับคือมีกล้องหน้าแบบเจาะรูลงไปบนหน้าจอ2กล้องด้วยกันโอ้โหเป็นไงเจ๋งไหมและด้วยความใหญ่และยาวของหน้าจอตัวนี้นะครับทำให้สัดส่วนของหน้าจอเนี่ยเป็น 21:9เหมือนกับภาพยนตร์เลยเห็นไหมนี่ทีนี้นะครับเวลาคุณดูหนังหรือว่าฟังเพลงดูมิวสิกวิดีโอหรือว่าเล่นเกมนะครับบนหน้าจอนี้นะครับมันจะเต็มตาเต็มจอแล้วก็ใหญ่สะใจมากๆจอใหญ่อย่างเดียวไม่พอนะครับเวลาคุณดูความบันเทิงเนี่ยคุณยังต้องการเสียงที่กระหึ่มด้วย Infinix Note 8เนี่ยเป็นลำโพงแบบสเตอริโอนะครับโอ้โหแล้วให้เสียงดังดีกระหึ่มดีมากๆเลยครับฝาหลังสวยมากครับนะฮะเขาออกแบบเป็นเหลี่ยมตัดไปตัดมานะฮะแบบนี้เขาเรียกว่าเจมคัตผมเรียกว่าตัดเหลี่ยมเพชรนี่คือแต่ละเหลี่ยมแต่ละเฉดเนี่ยมันก็จะซ้อนแสงให้รีเฟล็กที่แตกต่างกันนะครับทำให้ดูสวยงามมากๆนะครับมีปุ่มสแกนลายนิ้วมือที่ปุ่ม power อันนี้กำลังสมัยนิยมเลยนะครับหรือถ้าใครไม่ชอบก็ใช้สแกนหน้าแทนก็ได้เขามีทั้งหมด3สีนะครับสีนี้ชื่อว่า Deep Sea Luster นะครับแล้วก็มีอีก2สี Silver Diamond กับ Iceland Fantasy เป็กก็ให้มาแบบเกินราคาเกินตัวมากๆเลยนะครับ CPU เป็น MediaTek Helio G80 ตัวนี้ความเร็ว 2.0 GHz แบบ8แกนสมองซึ่งปกติแล้วนะครับ CPU ตัวนี้จะเป็น CPU ระดับเกมมิ่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องนี้เล่นเกมได้สบายๆและ CPU ตัวนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ในมือถือในระดับราคา 7-8,000 wow. นี่เขาใส่มาในรุ่นนี้เลยนะครับ 4,590 บาทโอ้โหสุดยอดจริงๆและระบบการเชื่อมต่อก็ทันสมัยนะครับเป็น Dual Channel เลยคือสามารถรวมสัญญาณระหว่าง 4G LTE กับ Wi-Fi ที่คอนเน็กต์พร้อมกันเพื่อช่วยให้สัญญาณอินเทอร์เน็ตดีขึ้น
ึ้นได้นะครับอย่างการ Connect Wi-Fi ก็รองรับทั้ง 2.4 และ 5 GHz แล้วก็รวมสัญญาณกันได้ด้วยถือว่าทันสมัยมากๆเลย RAM นะครับก็ให้มาแบบไม่เกรงใจใครเลยจัด RAM มาเต็มๆ 6 GB รอม 128 GB ผมย้ำราคาอีกทีหนึ่ง 4,590 บาทส่วนใหญ่มือถือ 4,000 กว่าบาทไม่ค่อยให้รอม 128 GB นะอันนี้ถือว่าให้มาเยอะจริงๆนะโอ้สุดยอดมากนะครับทั้งหมดนี้รันอยู่บน XOS เวอร์ชั่น 7.1 ซึ่งครอบทับอยู่บน Android 10อีกทีนึงนะครับจุดเด่นของ XOS ที่แฟนๆ Infinix หลายคนเขาชอบก็คือมันจะมีฟังก์ชันที่ชื่อว่าX Clone ครับ X Clone นี้สามารถลงแอปตัวเดียวกันได้2อันแล้วลง2 account ได้นะครับอย่างเช่นพวกโซเชียลเน็ตเวิร์กอย่าง Facebook Instagram หรือว่า Facebook Messenger นะครับคุณจะสามารถโคลนขึ้นมาเป็น2แอปแล้วก็เล่นได้พร้อมๆกัน2 account นี่เปิด Facebook มา2อันนะครับ2 account คุยกันไปคุยกันมากดไลค์กดแชทกันไปเงยมาโอ้หายเหงาเลยแบตเตอรี่ก็ให้มาเยอะมากๆเลยนะครับ 5,200 มิลลิแอมป์5,200 มิลลิแอมป์ทำอะไรได้บ้าง Infinix บอกว่าสแตนบายได้ 1,341 ชั่วโมงหารเป็นวันออกมา56วันโอ้ยแล้วถ้าเอาไปโทรแบบโวเต้นะครับผ่าน 4G จะโทรได้45ชั่วโมงถ้าโทรผ่านระบบ 3G โทรได้นานถึง62ชั่วโมงเปิดเพลงฟังโดยใช้สายเสียบหูฟังนะครับฟังได้นานถึง141ชั่วโมงหรือถ้าฟังผ่านลำโพงนะครับลำโพงก็ดังดีมากแล้วเปิดผ่านลำโพงไปเลยได้40ชั่วโมงเต็มหรือถ้าเล่นเกมเล่นเกมได้นานถึง17ชั่วโมง wow. ที่แบตเขาประหยัดแล้วใช้ได้นานขนาดนี้นะครับเพราะว่า Infinix เนี่ยเขามีเทคโนโลยีหนึ่งของเขาครับชื่อว่าPower Marathon Tech Embedded นี่เป็นระบบที่ซ่อนอยู่ภายในนะครับทำให้แบตเตอรี่ตัวนี้สามารถใช้งานได้นานและมีอายุการใช้งานทนทานด้วยนะเขาเคลมว่าแบตที่อยู่ในเครื่องนี้สามารถใช้ได้นานถึง3ปีนะใครที่อยากได้มือถือที่ใช้แบบคุ้มๆยาวๆต้องตัวนี้เลยนี่แล้วเขาให้ชาร์จเร็วมาด้วยนะครับเป็นระบบชาร์จเร็วแบบ18วัตต์ครับนี่แล้วก็มีเทคนิคในการชาร์จที่จะทำให้ชาร์จเร็วมากยิ่งขึ้นอีกเรียกว่า Dual Engine คือแบ่งแบตออกเป็น2เซลล์แล้วเอาชุด18วัตต์เนี่ยชาร์จเข้าไป2ชุดนี้พร้อมกันทำให้ชาร์จแบตได้อย่างรวดเร็วเลยทีเดียวมาถึงเรื่องกล้องครับInfinix Note 8เป็นมือถือที่มีกล้องเยอะถึง6ตัวด้วยกันครับโอ้โหให้มาแบบเต็มที่เลยนะฮะหน้า2หลัง4นี่เริ่มที่กล้องหน้าก่อนแล้วกันนะครับกล้องหน้าแบบคู่นะครับ Dual Punch Hole นะครับเจาะรูลงไปบนหน้าจอเลยโดยตัวเลนส์หลักของกล้องหน้าเนี่ยจะมีความละเอียด16ล้านนะครับเลนส์อีกตัวนึงจะเป็นเลนส์ Portrait แล้วก็มีระบบ AI ช่วยประมวลผลภาพด้วยนะครับเวลาถ่ายภาพด้วย Infinix Note 8เนี่ยไม่ว่าจะกล้องหน้ากล้องหลังนะครับเขาจะมีระบบ AI คอยช่วยประมวลผลและมีระบบโฟกัสเป็นแบบ Eye Auto Focus ล็อกโฟกัสที่ดวงตาเพื่อความคมชัดและความแม่นยำถ่ายได้ทั้งภาพนิ่งและวิดีโอนะครับคุณจะสามารถโฟกัสที่ดวงตาได้ในทุกๆกล้องที่เราถ่ายแบบนี้เลยรวมไปถึงการถ่ายหน้าชัดหลังเบลอหรือว่าถ่ายพอร์เทรตนะครับเขามีเลนส์อีกตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นการถ่ายพอร์เทรตบนกล้องหน้าของ Infinix Note 8เนี่ยจะเป็นการทำพอร์เทรตแบบแท้ๆเลยก็คือใช้เลนส์อีกตัวหนึ่งช่วยทำหน้าชัดหลังเบลอเลยนะครับจะได้หน้าชัดหลังเบลอที่ดูเป็นธรรมชาติมากๆเลยนางแบบของเราในวันนี้คือน้องณัชชาครับไปดูน้องณัชชาเซลฟี่กันครับกล้อง
หลัง4ตัวนี่ที่เด็ดของเขาคือกล้องหลักครับมีความละเอียดสูงถึง64ล้านพิกเซลโอ้โหเดี๋ยวนี้มือถือ 4,590 บาทนะครับได้กล้อง64ล้านแล้วนี่คือมาตรฐานใหม่เลยนะครับแล้วก็ไปกดดันมือถือระดับราคาเป็นหมื่นนะหมื่นกว่าขึ้นไปเนี่ยต้องได้กล้องระดับ180ล้าน200ล้านพิกเซลแล้วนะโอ้ไม่รู้มีหรือเปล่านะเซ็นเซอร์ขนาดนั้นเลนส์ตัวที่2เนี่ยจะเป็นเลนส์ AI ครับเอาไว้วิเคราะห์สภาพแสงแล้วก็ปรับจูนสีในภาพโดยเฉพาะเลยนะครับผมเล่าให้ฟังนิดนึงคือจากเท่าที่ลองใช้มานะครับกล้องของ Infinix Note 8เนี่ยเป็นกล้องที่จูนมาให้เราถ่ายภาพได้สว่างสดใสกว่าปกติคือสภาพแสงโดยทั่วไปนะครับชีวิตจริงของคนเราเนี่ยอาจจะถ่ายอยู่ในบ้านบ้านเราอาจจะแสงไม่สว่างมากน้องๆหลายคนอาจจะมีสีผิวที่เข้มหน่อยไม่ได้เป็นคนขาวผุดผ่องอะไรมากมายนะครับถ้าใช้ Infinix Note 8ถ่ายนะครับคุณจะได้ภาพที่สว่างแล้วผิวคุณจะขาวสว่างเนียนสดใสมีออร่านี่เขาจูนกล้องมาให้ได้เป็นแนวนี้เลยแล้วกล้องตัวที่3ก็คือเป็นกล้องมาโครความละเอียด2ล้านถ่ายได้ใกล้4เซนกล้องตัวที่4เป็นโบเก้นะครับ2ล้านพิกเซลเอาไว้ทำหน้าชัดหลังเบลถ่ายภาพตอนกลางคืนนะครับ Ultra Night Mode Version 2.0 นะครับตัวนี้เนี่ยนอกจากเพิ่มความสว่างในการถ่ายภาพยามค่ำคืนแล้วยังรักษาความเป็น stable ของภาพด้วยเพราะว่าเราจะต้องเปิดชัตเตอร์นานขึ้นนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นการถือกล้องด้วยมือเปล่าเนี่ยถ้าถือแล้วอาจจะสั่นวันไหวได้เพราะฉะนั้นซอฟต์แวร์จะต้องช่วยกันสั่นในภาพให้ด้วยในระหว่างที่โปรเซสภาพให้สว่างอยู่ภาพตอนกลางคืนที่ได้จึงออกมาสว่างสดใสแบบนี้ครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของการถ่ายวิดีโอนะครับเขาจะมีเมนูที่ชื่อว่าวิดีโอสั้นเป็นคลิปสั้นๆพร้อมกับมีเทมเพลตใส่กราฟิกใส่เอฟเฟคให้เสร็จสับเลยนะครับมีเพลงให้ด้วยเพื่อว่าวัยรุ่นทั้งหลายจะได้ถ่ายแล้วเอาไปลง TikTok เอาไปลง IG Story นะครับ Yeah bro yeah bro let me pop oh story on la me today call me pop yo come on yo pop I'm a yo popI'm a Yoruba, baby, I'm a Yoruba. Yeah, money man, what you gon' do? Tell me what's the plan when I walk through. You wanna get that work, what you gon' choose? Wanna talk fast, cause love money too. Yeah, money man, what me gon' say? Me wanna make more money every dayโหมดการถ่ายทำวิดีโอของ Infinix Note 8นะครับจะสามารถถ่ายวิดีโอได้ความละเอียดสูงสุด 2K นะครับก็คือ 1440p นั่นเองนะฮะแล้วก็สโลโมชั่นได้สูงสุด240เฟรมนะครับและในกล้องหน้าเนี่ยพอเข้าโหมดวิดีโอนะครับคุณสามารถถ่ายวิดีโอแบบบิวตี้ได้ด้วยนี่ตอนนี้ผมถ่ายอยู่นะฮะก็คือพอเปิดโหมดบิวตี้เข้าไปเท่านั้นแหละนะฮะหน้าผมเนี่ยปกติจะมีริ้วรอยนะมีรอยย่นตรงหน้าผากนี่นะแล้วก็มีตีนกงตีนกาเพราะว่าแก่แล้วเนาะพอเข้ามาในนี้นี่โอ้เหมือนไปฉีดโบท็อกมาเลยริ้วรอยหายไปในพริบตาและการที่ Infinix ตั้งชื่อสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ว่า Note 8นะครับเพราะว่าเขาจะมีฟังก์ชันในการทำงานในลักษณะของ Note ด้วยนะครับมีแอปพลิเคชันตัวนึงที่ชื่อว่าX Note ครับนี่เปิดขึ้นมานะครับเราสามารถจดบันทึกขีดเขียนลงบนหน้าจอได้นะครับโดยใช้นิ้วเราเลยไม่ต้องใช้ปากกานะครับนี่ผมวาดให้ดูนะครับนี่นี่เราตีเส้นลงไปนะครับนี่ฟ้าบนี่แบบนี้นะครับเขียนได้เป็นตัวหนังสืออะไรก็ได้เขียนลงไปเสร็จแล้วเราสามารถเคลื่อนย้ายได้ด้วยนะนี่ select เสร็จปุ๊บเราเคลื่อนย้ายนี่ select ตรงนี้ปั๊บเคลื่อนย้ายตรงนี้ได้หรือว่าเราจะแทรกรูปภาพเข้าไปในโน้ตเราก็ได้นะครับนี่เปิดขึ้นมาปุ๊บแบบนี้นี่นะฮะแล้วก็เลือกรูปใส่เข้าไปกึ๊งปั๊บนี่ออกมาเป็นแบบนี้นะครับไม่ชอบใจอะไรก็ลบทิ้งได้นี่นะฮะเสร็จแล้วก็เซฟเป็นโน้ตนี้หรือว่าจะแชร์ส่งไปให้ใครก็ได้นะครับนอกจากนี้นะครับยังมีอีก 2X ครับนั่นก็คือ X Share นี่อันนี้เป็นเหมือนแอปพลิเคชันที่เอาไว้แชร์ไฟล์ระหว่างเครื่องได้โดยที่ไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตนะฮะส่งหากันระหว่างเครื่องได้นะครับ
ก็ส่งกันได้เลยแล้วก็แชร์รูปแชร์ไฟล์วิดีโอกันเนี่ยง่ายได้เลยนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับคือ X Club หมูอันนี้เป็นเหมือนโซเชียลเน็ตเวิร์กของชาว Infinix นะครับกับ XOS โดยเฉพาะเลยนะครับเขาก็จะมีข้อมูลข่าวสารมีเรื่องราวที่น่าสนใจให้เราเข้าไปใช้ชีวิตในนี้นะครับไปพูดคุยไปแชทติดตามข่าวสารในนี้ได้นะฮะอ่านคอนเทนต์ต่างๆได้น่าสนใจมากเลยนะครับทดสอบเล่นเกมกันดูสักหน่อยดีกว่านะครับเพราะว่า CPU ตัวนี้เป็น MediaTek Helio G80 นะครับสามารถเล่นเกมได้ด้วย RAM ก็เยอะ 6GB นะครับมาลองเล่นเกมกันไปครับ Call of Duty ผมคือตัวสีแดงปืนสีเขียวเมื่อสักครู่นี้ไปนี่นะฮะอันดับแรกเราก็เป็นปุ๊ระเบิดขวดนะครับทุกครั้งเลยนะครับเราต้องปาระเบิดขวดก่อนแล้วก็ยิงศัตรูนี่แน่วันนี้เราจะไม่ถอยหนีเราจะปักหลักยิงอยู่ตรงนี้ตายเป็นตายแลกกันนี่แน่มาสิโอ้ภาพไหลลื่นนะครับ CPU วิ่งดีมากนะครับกราฟิกสวยงามเรียกว่าเล่นเกมได้สบายๆครับมือถือระดับนี้เสียงลำโพงดังดีด้วยนะฮะ 4,590 บาทเท่านั้นเองคุ้มมากๆเลยนะครับเฮ้ยนี่มีศัตรูอยู่ในนั้น1 2 3ตัวยิงๆๆ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 นี่พวกเราก็เข้ายึดครองได้แล้วนะฮะอันนี้เราก็รอเดี๋ยวเราเอาระเบิดลงตรงนี้แล้วกันปั๊บนี่นะฮะลงตรงทางนี้นี่ดูเอฟเฟคระเบิดครับตึ้มตั้มตึ้มตั้มโอ้โหดูเป็นไงเป็นไงตุ้มอ้าวเอาโดนระเบิดตัวเองตายโหอัปปิโถเราก็ยิงกันไปเรื่อยๆเอ๊ะใช้ได้นะเครื่องนี้นะถือว่าซื้อมาเล่นเกมนี้ก็คุ้มค่ามากๆเลยนะครับจอใหญ่แล้วก็ CPU ก็ไหลลื่นดีนะฮะ Helio G80 นี่เล่นเกมได้จริงๆนะนี่โอ้โหความเร็วดีเลยครับไหลลื่นดีนะครับกราฟิกดีถือว่าดีเลยนะครับไม่ผิดหวังครับไปครับทั้งหมดนี้คือ Infinix Note 8ครับเป็นสมาร์ทโฟนที่ผมเชื่อว่าต้องถูกใจกับทุกๆคนแน่นอนเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาให้มาเนี่ยถูกใจเราหมดเลยไม่ว่าจะเป็นหน้าจอใหญ่ใหญ่จริงๆนะฮะเหลือเฟือ21:9ดูหนังดู YouTube นี่โอ้โหมันเต็มจอเต็มตามากๆเลยนะครับแล้วก็ให้ CPU มาดีเล่นเกมได้แรมเยอะ ROM ก็มาเยอะๆเลย 128GB นะครับกล้องก็ดีละเอียดมากๆ64ล้านนะครับแบตเตอรี่ก็เยอะมีชาร์จเร็วอีกเรียกว่าให้มาแบบครบๆไม่ต้องไปจบที่ตัวอื่นแล้วจบที่ตัวนี้ได้เลยราคาก็ดีด้วยถูกใจทุกคนแน่นอน 4,590 บาทเปิดตัวกันไปตั้งแต่วันที่26ตุลาคมแล้วก็จะเริ่มจำหน่ายวันแรก30ตุลาคมรุ่นนี้เขาจะ Exclusive ขายผ่านทาง Lazada เท่านั้นนะครับคุณผู้ชมที่ต้องการสนใจจะสั่งซื้อก็เข้าไปที่ Official Shop ของ Infinix ใน Lazada แล้วก็สั่งซื้อได้เลย Infinix Note 8คุ้มสุดใน3โลกนี้แล้ว